โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันในโลเคชั่นใหม่นะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าช่วงนี้ผมกำลังเป็นช่วงเตรียมตัวไปเรียนต่อแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาอยู่เชียงใหม่แล้วนะครับก็อันนี้อยู่โรงแรมไม่ได้อยู่ห้องอันนี้นะไม่ได้อยู่ห้องที่หอพักนะครับก็หอพักยังหาไม่ได้ช่วงนี้กำลังหาอยู่นะฮะอันนี้อยู่โรงแรมนะครับก็วันนี้อัดคลิปในโรงแรมนะครับแปลกหูแปลกตาเปลี่ยนโลเคชั่นสักนิดหนึ่งนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในพอร์ต 1,000 เหรียญนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade นะครับอยู่กันในพอร์ต 1,000 เหรียญอีกแล้วนะฮะก็ช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างต้องรีบจบงานนิดนึงใช้คำว่าต้องรีบจบงานแล้วกันนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตมานะครับกราฟช่วงนี้มันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเป็นอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงต้นสัปดาห์เนาะจันทร์อังคารเนี่ยมันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวต้องรีบจบงานหน่อยแล้วนะครับถ้าจบงานช้าเดี๋ยวเจอช่วงกราฟเหวี่ยงขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอาจจะแพ้วิสุดท้ายได้หรืออาจจะมาแพ้ตอนช่วงสุดท้ายของออเดอร์ได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเจอช่วงกราฟเหวี่ยงเข้าเนาะก็เลยวันนี้นะครับเลือกเทรดพอร์ตพันเหรียญนั่นเองนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเทรดพอร์ตเต่านั่นแหละนะครับมาเทรดต่อของพอร์ตเต่านะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับดูจากกราฟแล้วมันไม่ไหวก็เลยจะมาเทรดพอร์ตพันเหรียญนะครับวันนี้ผมจะใช้เทคนิคสโตแคสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคนี้นะครับสมมุติว่าดูคลิปนี้จบแล้วแล้วสนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อนๆสามารถคลิกเรียนรู้ได้ที่มุมขวาบนได้เลยนะครับตรงตัว i นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็ใครที่อยากจะศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า533นี้สามารถเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับเป็นเทคนิคคู่ใจที่ผมใช้มาตลอดแทบทุกคลิปแล้วก็แทบทุกไลฟ์แล้วก็แทบจะตลอดช่วงที่ผมเทรดมาเลยนะครับก็นั่นแหละสำหรับใครอยากศึกษาก็เข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับเป็นเทคนิคหลักที่ผมใช้นั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็พูดภาพทำเพลงกันมายาวแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่ที่เทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับก็ไม่รู้แหละออเดอร์ละ100เหรียญหรือ200เหรียญหรือ300เหรียญแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับออเดอร์ไหนที่ผมไม่ค่อยมั่นใจก็100เหรียญ นะครับถ้ามั่นใจขึ้นมาหน่อยก็200นะออเดอร์ไหนมั่นใจมากก็300เหรียญ นะครับวันนี้จะเทรดใช้ระบบตามนี้แล้วกันนะครับเทรดตามระบบความมั่นใจเนาะ เพราะว่าดูจากกราฟแล้วมันต้องรีบจบงานหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิป EP ต่อๆไปของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับ Let's go มาลุยกันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่1แล้วนะครับโอ้โหเป้ากราฟมาเกือบชั่วโมงบ้าบอมากอุ๊ยๆๆเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงอ่ะตัดลงแล้วนี่นะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะจุดนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่กดแค่100เหรียญแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะกดไป300เหรียญนะแต่อุ๊ยเนี่ยแหละไม่มั่นใจไม่โอ้โหพูดไม่ออกแล้วก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับตอนผมกดเทรดลงเมื่อกี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่เขาไอ้นี่กราฟดันพีคตัวขึ้นไปด้านบนนะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายเส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดลงนะครับเพิ่งมาตัดลงตอนแท่งนี้แทนนะครับโอเคก็ไม่ถือว่าเกินคาดเท่าไหร่นะครับสำหรับกราฟที่มันค่อนข้างเหวี่ยงแบบนี้นะครับก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงอย่างแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับก็กราฟอาจจะกลับตัวลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับอุ้ยลุ้นระทึกเลยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนละลุ้นระทึกมากบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากนะฮะสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับ
โอเคผมสลับออเดอร์ที่1ชนะส่งผลให้ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่80เหรียญนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้80เหรียญนั่นเองนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะฮะแม้ว่ามันจะ โอ้โหต้องรอกราฟนานต้องหากราฟนานหน่อยแต่ก็โอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้ด้วยดีนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่1ชนะไปได้ด้วยดีนะครับทำกำไรมาได้แล้ว80เหรียญ นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับออเดอร์ที่2เนาะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับปกติก็จะเทรดที่100เหรียญ นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจสูงมากก็จะเทรดที่300เหรียญ นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่2จะทำกำไรได้ไหมนะครับอีก2ออเดอร์ที่เหลือจะเป็นยังไงปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่1แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ออเดอร์ที่1ออเดอร์ที่2มันโลกอีกแล้วโลกอีกแล้วโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่ตอนนี้เนาะอย่างที่เห็นนะครับเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันเองที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้นะครับก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟแล้วนะครับน่าจะถึงเวลาผลักกราฟที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้ให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือออเดอร์ที่2ชนะนะครับโอเคเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับชนะไปได้อย่างสวยงามนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้เทรดมาแล้วทั้งหมด2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้งหมด2ออเดอร์เลยนะครับผมสามารถทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่320เหรียญ นะครับถือว่ากำไรตอนนี้เกินเป้าที่ต้องการของวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าเอาไว้300เหรียญ นะแต่ว่าตอนนี้มันทะลุมาถึง320เหรียญเลยนะครับเพราะว่าได้จุดที่มั่นใจพอดีเนาะอุ้ย ดีนะไอ้แท่งแดงยาวนี้มันไม่เกิดตอนผมเทรดเมื่อกี้พอดีนะครับตอนออเดอร์ของผมเมื่อกี้พอดีคือถ้าเกิดตอนออเดอร์ของผมผมคิดว่าน่าจะได้เห็นโศกนาฏกรรมแล้ว โอเคผมก็ เมื่อกี้เนาะได้จุดมั่นใจพอดีนะครับก็เลยทำให้ออเดอร์ที่2ชนะไปนะครับก็ทำให้ตอนนี้กำไรผมเกินเป้าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่100เหรียญ นะครับก็คือเจอกราฟมั่นใจหรือไม่มั่นใจผมก็จะเทรดที่100เหรียญเท่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าชนะมันก็จะได้กำไรมาอีกประมาณคร่าวๆอีก80เหรียญ นะครับรวมแล้วเนี่ยกำไรของผมก็จะเติบโตไปถึง400เหรียญเลยนั่นเองนะฮะแต่กับการถ้าเกิดว่าแพ้มันก็จะขาดทุนไป100เหรียญใช่ไหมฮะซึ่งถ้ามาหักลบกับกำไรของผมที่ตอนนี้มีอยู่320เหรียญเนี่ยกำไรของผมมันก็จะลดลงมาแค่100เหรียญ นะครับทำให้เหลือ220เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่นะครับก็ถือว่าวันนี้ผมก็ยังคงทำกำไรได้เยอะอยู่ดีประมาณนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับออเดอร์ที่3 100เหรียญ นะครับมาดูกันว่าจะชนะหรือจะแพ้กันนะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอ้โหยังเทรดไม่ได้นึกว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงตั้งแต่กราฟแท่งนี้นะครับแต่ว่าเพิ่งมาตัดลงตอนกราฟแท่งนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกราฟแท่งนี้จบก่อนนะครับถ้ากราฟแท่งนี้จบแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับโอเคอุ้ยได้โพซิชันไม่ค่อยสวยนะครับโอ้โหแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นไปแล้วเริ่มมาก็อาจจะแพ้เลยนะเนี่ยโอเคผมสลับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคัสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็อาจจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับและกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ก็ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ชนะไหมชนะนะครับโอเคโอ้โหลุ้นระทึกลุ้นระทึกมากในออเดอร์ที่3นะครับโอ้โหพูดผิดถูกเลยเมื่อกี้คือมัวแต่ลุ้นอยู่นะครับอาจจะพูดผิดถูกนิดนึงนะโอเคแต่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะฮะแต่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ที่400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือสุดยอดนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็เทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ชื่นใจมากนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนสักนิดนึงนะฮะว่ากราฟวันนี้ยากจริงๆนะครับคือผมเนี่ยนั่งเฝ้ากราฟตั้งแต่ประมาณกี่โมงวะไม่จำไม่ได้ว่ากี่โมงนะครับแต่เท่าที่รู้ๆคือน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับที่ใช้เวลาทั้งหมดในการเฝ้ากราฟมาตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเวลาเอาไว้แล้วกันนะครับว่าตอนนี้แต่ละออเดอร์เนาะผ่านมาแล้วกี่นาทีนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่ผมเทรดมาเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปในออเดอร์ที่3นี้อีกรอบนึงสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะพอดีลุ้นอยู่นะกราฟมันลุ้นมากนะครับก็สลับออเดอร์ที่3นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะช่วงนี้เองนะครับที่กราฟใกล้กับตัวลงนะครับเส้นสโตคัสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้น่าจะมีมากจริงๆนะครับก็อาจจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้นะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยน่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแล้วก็เมื่อกี้กราฟก็กลับตัววิ่งลงอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับลุ้นระทึกมากสำหรับออเดอร์สุดท้ายลุ้นระทึกจริงๆนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง400เหรียญนะครับจากการเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นะฮะชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับก็สำหรับ400เหรียญนี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับผ่านพ้นอีก1วันไปได้อย่างสวยงามนะฮะโอ้โหเฝ้ากราฟนานมากนะครับกว่าจะผ่านพ้นไปได้ทีละออเดอร์แต่ละออเดอร์คือแบบโอ้โหกราฟวันนี้ยากจริงนะครับก็ขอให้วันต่อไปกราฟไม่ยากแบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็นี่เลยนะครับคือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้400เหรียญเนาะก็ใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับในการเทรดนั่นเองนะครับแต่กราฟวันนี้ยากมากนะครับกว่าจะได้แต่ละออเดอร์คือโอ้โหนั่งหากราฟเป็นชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหนั่งหากราฟนานมากก็โอเคในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้หรือว่าอาจจะได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับก่อนจากลากันไปและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับเหนื่อยมากเฝ้ากราฟมาเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะ
โอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.